ไม่สำคัญแน่นอนผู้ชายคนไหนก็ได้จนหน้าดีแค่ไหนชิคกินนี้มาผมนั้นมีแค่สำคัญก็ได้เลยแปลว่าไม่แข็งรักก็เสร็จฉันชิคกินนี้นะผู้ชายชอบทุกคนเลยหยอกหักตัวบ้านึกออกปะทิ้งสุดปิดไฟปุ๊บแล้วมีแค่กลิ่นนี้ชิคกินชิคนะหนูเอาเขาได้เลยหนูตายได้เลยสำคัญนะอยู่ผู้ชายหรอชิคกินวันหันไปบอกผู้ช่วยว่าตื้อได้ค่ะมายินดีครับผมสบายดีค่ะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่กับนักวิชาไปดีสวัสดีค่ะที่สละเวลามาหาผมนะครับหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันตั้งแต่หลังจากที่เราไปได้ที่พังงาเรื่องนี้ยังเป็นความลับอยู่เนาะวันนี้ดีใจมากค่ะได้หมอช่องพี่ไปนะครับผมขอบคุณนะได้เพราะว่าช่องหนูมีคนเรียกร้องให้หนูพูดถึงน้ำหอมเลยพี่นารีวิวข้างผมในดวงใจประตูน้ำหอมหนูไม่เคยทำเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าขี้เกียจทำไม่หรอเราไม่ได้อยากเก็บไว้เป็นความลับจริงๆนะก็ได้เก็บไว้เป็นความลับเพราะว่าเป็นคนกลัวคนใช้น้ำหอมตามไม่ชอบใช้น้ำหอมซ้ำใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ไปฝั่งหลังมาก็อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าห้าน้ำหอมในดวงใจของนารีจะมีอะไรมาเดี๋ยววันนี้เราก็มาเริ่มจากตัวแรกก่อนที่จะขออนุญาตให้ที่นัทลองรู้อย่างทีละตัวเริ่มจากตัวที่ชอบน้อยสุดไปมากสุดได้เลยครับนะได้เลยเนาะออกตัวก่อนว่าเป็นคนที่พอพอเริ่มอายุมากขึ้นนะคะแบบก็หมายถึงแบบว่าอายุมากขึ้นตอนทีนเอจละกันโอเคตอนสิบกว่าเนี่ยนะก็จะเลือกน้ำหอมที่แบบแมสแมสดังๆตามกระแสตามกระแสเข้าถึงง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นก็เริ่มรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เปลี่ยนไปก็เริ่มอยากหาน้ำหอมที่บ่งบอกความเป็นตัวเราหรือว่าไม่ซ้ำใครก็หวังว่าน้ำหอมวันนี้ของนาจะแบบไปไกด์ไลน์ใครบางคนละกันเนาะงั้นเริ่มจากตัวที่ชอบน้อยสุดใน5ตัวนี้แต่ต้องบอกว่า5ตัวนี้ที่เลือกมาคือที่สุดของหนูแล้วโอเคที่สุดที่หนูชอบละอันดับ5ก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับกับดอลเชนกับบานาน่าตัวกุหลาบแดงนี่ใช้เยอะจริงอันนี้คนใช้เยอะมากแต่ว่าหมายถึงใช้เยอะในที่นี้คือใช้จริงใช่คือเล่าแบบนั้นนะเพราะคนที่มีน้ำหอมเยอะมากเพราะแบรนด์ต่างๆก็จะส่งมาให้เนาะแต่น้ำหอมที่น้าใช้หมดขวดอ่ะน้อยมากน้อยมากใช้หมดนี่เราต้องสเปรย์ทุกวันเป็นปีใช่เป็นปีซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่ขวดที่หมดคือในห้างแบบนี้มีแค่สองกลิ่นที่น้าเคยใช้หมดเนาะอันนี้ก็ให้พี่ไปดมก่อนพี่แอบฉีดได้ค่ะถ้ามันยังออกนะไม่ออกแล้วใช่ไหมคือได้กลิ่นว่ามันเป็นเหมือนกับฟลอเรสเมืองนนท์มันไม่กลิ่นแบบดอกไม้ป่ะใช่ค่ะเป็นดอกไม้เป็นกลิ่นดอกไม้ที่ไม่หวานเกินมันจะเป็นหวานที่มีความเซ็กซี่หน่อยๆตรงกับความเซ็กซี่ออกแล้วออกแล้วโอเคแต่มันยังสดชื่นนะสดชื่นใช่สดชื่นนะคือไม่ยั่วมากดูจากฝาเออก็จะต้องแบบหนูเป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมที่หวานเกินเลียหรือว่าเข้มเกินแบบเซ็กซี่จ๋าหวานจ๋าอะไรอย่างเงี้ยอืมตัวนี้ก็เป็นตัวที่ใช้หมดจริงๆเชื่อเลยครับหมดจริงครับเชื่อเลยครับโรซ่าเอ็กเซลซ่าค่ะแล้วราคาก็เบาด้วยอันนี้ก็จะหาซื้อง่ายแต่พอใช้หมดไปประมาณ2ขวดเริ่มรู้สึกว่าแมสเริ่มแบบอาจจะไม่ไปต่อเดินๆแล้วมีแบบอ้าวมีคนฉีดมาเล่าอะไรเงี้ยมันเป็นโรคจิตก็ไม่รู้เป็นไงเหมือนซื้อเสื้อผ้าแล้วเดินไปเจอชนเอออารมณ์เดียวกันใช่ไหมที่น้ำหอมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเนาะยิ่งดังเราก็จะไปคาดหวังคนเริ่มใช้ก็ยากอันนี้พี่นัทใช้ไปไหนครับโดยปกติแล้วเนี่ยนับตั้งแต่นิสัยแปลกมากคือถ้าชอบนะกลางวันกลางคืนก็จะแบบฉีดให้คนแบบจำได้ว่าเนี่ยเป็นกลิ่นเราอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกผิดนิดนึงตอนใช้กลิ่นนะเราฉีดกลางวันจะแบบยี่ดอกรู้สึกเหมือนเป็นทำงานอะไรเนี่ยไร้ลายหรือเปล่าคือเราฉีดกลิ่นเข้มมากตั้งแต่เช้าอะไรเงี้ยใช่มันเด่นไปหน่อยสำหรับกลางวันถ้าใครอยากจะใช้ตามนี้ก็ซื้อง่ายมากมีตามแบบทั่วไปเนาะทั่วไปเลยโรเช่ใช่โรเช่ก็กลิ่นจะเป็นแนวดอกไม้ของมันคือกุหลาบอะไรนะดูจากฝาดูจากอะไรเนี่ยกุหลาบแน่ๆแต่รุ่นนี้เขาจะมีทั้งฝาสีฟ้าฝาสีเหลืองแต่ว่าหนูโดนทั้งทุกอันละหนูว่าอันที่เป็นสีแดงอ่ะคือปังสุดไม่รู้สำหรับนัทนะเป็นแม่สุดแหละ
ก็ถ้าให้เดานะครับคิดว่าถ้าเป็นหัวสีเหลืองกลิ่นจะหลายคนมันบางก็ว่าอะไรเงี้ยแต่ว่านี้มันมีแบบมันมีลูกเล่นของมันมีคาแรคเตอร์ใช่อันนี้ก็เลยให้เป็นอันดับ5ในดวงใจแจ๋วโอเคอันนี้เป็นตัวแรกนะครับอันดับ5นี่แค่อันดับ5ลึกเด็ดขนาดนี้ไหนได้มาจ้าอันดับ4ใช่เต้นให้อันแรกเป็น Gucci Limited Edition ใช่ชอบมากตัดใจอันนี้ไม่เคยเห็นเลยคืออันนี้นะซื้อที่ญี่ปุ่นกลิ่นเนี้ยเขาบอกว่าคอลเลคชันเนี้ยค่ะออกแบบมีแค่ที่ญี่ปุ่นกับที่อิตาลีเท่านั้นซื้อเลยแค่นั้นพอแค่นั้นพอเหมือนกับที่ย้ายไปตอนต้นที่จะพูดว่านะชอบใช้น้ำหอมที่มันไม่สั่งใครเนาะแล้วพอเขาบอกว่ามันเป็นลิมิเต็ดแบบเฉพาะสาขาด้วยก็เลยที่ไทยไม่มีขายแน่นอนนะคะสะใจมากเพราะว่าไม่มีคนใช้ซ้ำฉันแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วราคาจะเลือกผิดไปแล้วใช่ค่ะเป็นแบบซีซันอลแล้วราคาก็จะขวดละหมื่นนิดว้าวแต่มันพูดถึงกลิ่นให้พี่ไปดมแล้วพี่ไปพูดแล้วกันต้องบอกว่ากลิ่นมันฟอร์รองเหมือนคล้ายๆกันแหละเฮ้ยๆใหม่ไม่เคยได้กลิ่นแบบกลิ่นมันไม่แน่ใจว่ามันคือโน้ตดอกอะไรนะมันคือกลิ่นอะไรอ่ะใช่มันซับซ้อนมากจะบอกว่าอย่างนี้นะขอแทรกพี่หนึ่งมันมีโจมารอนตัวหนึ่งชื่อว่าปอมเลยทุกอย่างโน้ตมันได้คล้ายแบบเนี้ยไม่มีคนซื้อเพราะว่าหาคนที่ชอบจริงๆยากมากแล้วก็คนขายบอกว่าคนที่ชอบเป็นลูกค้าเป็นบิ๊กแฟนของเจ้าตัวนั้นอ่ะปอมดิเกรดอะไรอย่างเงี้ยคือคุณชอนเจ้าของโปรเจกต์แล้วเขาใช้กลิ่นเป็นซิกเนเจอร์เป็นคนมีรสนิยมกลิ่นเนี้ยเหมือนกันหมายถึงว่าโน้ตหลักนะครับที่โน้ตหลักมันจะพุ่งมาแล้วมันไม่รู้ว่าโน้ตมันคืออะไรคืออะไรครับพี่นัทนัทพยายามจะจำได้นะวันที่เขาขายอ่ะหนูก็พยายามจำถึงแต่ว่าจะมารีวิวกลับมาที่บ้านระหว่างบินกลับมาจากญี่ปุ่นกลับมาไทยลืมแล้วทุกครั้งที่จะหยิบกลิ่นนี้มาฉีดหนูจะมีความรู้สึกว่าวันนั้นหนูอยากแต่งตัวแพงๆดูเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคงไม่ชอบหรอกคือกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผู้ชายอาจจะแบบไม่ได้เคลิ้มมีอารมณ์ร่วมผู้ชายจะไม่แข็งแต่เวลาเราฉีดแล้วเราเดินเข้างานอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่ซ้ำใครแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แปลว่าไม่แข็งล้านเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยไม่ซ้ำใครล้านเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าในมุมผู้ชายสมมุติหนูฉีดกลิ่นนี้ไปเนี่ยเขาจะมองว่าหนูเป็นยังไงเปลี่ยนอย่างนี้ครับเปลี่ยนเหมือนผู้หญิงที่ขับลัมโบกินี่มาต่อให้สนใจมันไม่ซ้ำมันไม่ซ้ำแน่นอนแต่ต่อให้สนใจอ่ะผมไม่กล้าโอเคแปลว่าแต่ว่ามันไม่แข็งนะคะไม่เอาแต่ว่าใส่ไม่เอานะกินตัวนี้ไปคือพี่ต้องบอกว่าต้องถามนะเพราะว่านัทเป็นคนที่ใช้มาเราตัดสินจากท็อปโน้ตใช่ป่ะเปิดมาปึ้งโอเพนนิ่งแล้วจบแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อใช้ไปแล้วอะเมื่อท็อปโน้ตเนี้ยมันเริ่มจางไปอะเวลามันโดนกับอุณหภูมิเราแก่ขึ้นเรื่อยๆมันเข้มขึ้นหรอคือกลิ่นมันเข้าถึงยากขึ้นเรื่อยๆมันเข้าถึงยากจริงๆแล้วก็พอปลายกลิ่นประมาณ 15-30 นาทีแล้วจะเหมือนกับนั่งอยู่กับอาม่าที่ตัวเป็นแป้งๆหน่อยมันมีความแป้งนิดนึงแม่งมีความแก่ผมดมด้วยนะคือนั่งพูดกับน้องว่ากลิ่นเนี่ยนะซื้อเพราะว่าหนึ่งมันเป็น limited edition ครับสองคือมันแพงซื้อเพราะนั่งว่ามันต้องมีคนแบบนั้นคนที่ขวดแพงราคาแพงแล้วเวลาเราฉีดเรารู้สึกว่ามันแพงใช่ทางที่กลิ่นมันเนี่ยผู้ชายก็ยืนยันว่าไม่เอาแน่นอนทางที่ตัวเราฉีดไปแล้วรู้สึกว่ากูเหมือนเป็นอาม่าคือกลิ่นมันแก่แต่มันฟิลข้างในของเรามันแฮปปี้จะบอกว่าจะด่วนสรุปว่าผู้ชายไม่เอาแน่นอนเร็วไปนี่เหมือนว่าเรายังเข้าไม่ถึงอะไรไม่ได้อวยนะครับแต่ว่าคือน้ำหอมมันเลือกคนเลือกคนใช้ด้วยราคาด้วยซีซันอลอ่ะมันไม่ได้ว่าอยู่ดีๆใครจะมาเจอค่ะอันนี้ก็เลยติดให้ติดอันดับแน่นอนถึงแม้ว่าหลายคนเวลามาฉีดไปคนก็จะไม่ได้ชมกลิ่นนี้คนจะแค่แบบมึงฉีดอะไรอ่ะอะไรเงี้ยแต่นั้นก็รู้สึกว่าแค่คนเออ่ะนั้นก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าพอยต์หลักในการเลือกน้ำหอมคือไม่ซ้ำใครใช่ไม่ซ้ำจริงน่าไม่แพ้ก็แบบเป็นซ้ำจริงจริงมันไม่ซ้ำจริงจริงแล้วอยากไปทำกันบ้านเลยว่ากลิ่นแบบนี้มันเป็นยังไงแล้วก็ที่ไปก็ขยับเหลือเยอะมากเพราะว่า
มันไม่ใช่ลำบากใช่ไหมแต่ชอบมันจะมีแบบนี้ค่ะบางอย่างที่เราชอบแล้วเราใช้บ่อยๆกับบางอย่างที่เราชอบแล้วเราไม่อยากใช้มันเห็นด้วยครับเหมือนกระเป๋าบางใบเราชอบแต่เราไม่ถือเราอยากมาตั้งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยกุชชี่พอออฟฟิศพูดครับหนูซื้อเพราะว่าดีไซเนอร์กุชชี่คนปัจจุบันนะคะเขาใช้กลิ่นเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์อ๋อหนูก็เลยพี่เริ่มอยากได้ใช่ไหมอันนี้เรื่องราวการใช้น้ำหอมมันมีเรื่องราวเนาะแล้วเวลาคนถามเราแล้วเราเล่ามันยิ่งเท่ขึ้นอ่ะไปต่อค่ะไปต่ออันดับ3ได้แก่ตาดาเป็น NS Kelly นะครับโอเคอันนี้เคยตั้งแต่ออกรายการมันเป็นคนใช้ไหมครับไม่มีครับไม่มีแอมเบรสน้อยแอมเบรสก็ตัดไปค่ะคือกลิ่นเนี้ยไม่ได้ดังเลยนะของแอมเบรสเพราะว่าเวลาถามว่าใช่แอมเบรสใช้น้ำหอมตัวไหนของเขาก็จะมีกลิ่นเลยแต่ว่าวันนั้นที่หนูไปโดนอ่ะพี่ไปลองฉีดกระเพรียมยังนะโอ้โหมันมากอะเคลลี่กลิ่นจะเป็นหอมหนังคือหนูปกติเราจะรู้สึกว่ามันจะดังจากการแบบหอมดอกไม้นั่นนี่อันเนี้ยขึ้นมาเป็นหนังก่อนกลิ่นมันจะหอมหนังแปลกๆงงไหมมันจะไม่ได้หนังแบบปังแบบหนังเข้มๆมันจะมีหนังแล้วตามด้วยฟอรอลซึ่งไม่สำคัญอยู่แล้วแต่นี่กลิ่นแพงไม่ขอแซงดูรูปไปฟังเขาพูดมาค่ะกลิ่นนี้กลิ่นเคลลี่คือเป็นหนังของเคลลี่คือรุ่นกระเป๋าเคลลี่ไว้มีโอกาสซื้อนะแล้วมาดูของนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าแพงอันนี้ไม่มีเงินซื้อกระเป๋าก็เลยซื้อน้ำหอมเชลลี่มาก่อนเออแต่คือที่นางชอบเพราะว่ากลิ่นอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่รู้ว่าผู้ชายอาจจะไม่ชูดเพราะหนูชอบว่าในมุมหนูนะหมายถึงว่าผู้ชายแมสเขาชอบกลิ่นที่มันเข้าถึงง่ายๆแต่อันเนี้ยเมื่อไหร่เราฉีดปุ๊บหนูจะรู้สึกว่าหนูเหมือนเป็นแบบผู้หญิงที่เป็นเมียหลวงแพงผัวไม่เอาก็จริงแต่ว่าผัวเคารพเข้าใจไหมผัวต้องอยู่เป็นผัวรู้สึกว่าเกรงใจผัวรู้สึกว่าอยากพาเราไปออกงานแต่อาจจะมีเยอะอีกคนอะไรอย่างเงี้ยแต่กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่ฉีดแล้วฟูลฟิลใจหนึ่งกลิ่นแต่พี่ชอบนี่ไม่ชอบกลิ่นนี้เป็นไงคือดูยูนิคแล้วต้องมีความแม่มีความแพงมีความดูเป็นแบบแพงอ่ะชอบกลิ่นนี้เลยหนูเริ่มเล่าว่าอันเนี้ยหนูเริ่มชอบตอนประมาณแบบสิบไปกว่าแล้วพอใช้เครื่องทาพอหลังๆไม่ได้ใช้เพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าโตขึ้นกลิ่นนี้พอเริ่มโตขึ้นใช่ไหมเท็กเจอร์เขาเรียกว่าโรสิกลมของน้ำหอมก็เปลี่ยนไปก็ชอบมีแล้วอันนี้ก็เป็นกลิ่นล่าสุดเลยที่เพิ่งซื้อเพราะรู้สึกว่าเหมาะกับวัยตัวเองตอนนี้เหมาะกับลุคเหมาะกับลุคจริงๆกับวัยอ่ะโหนี่อายุแค่นี้เองแสดงว่าลุคหนูแก่ป่ะลุคดูแกรนวันไหนอยากดูแบบแพงๆแบบไม่พยายามนะก็จะฉีดกลิ่นนี้พี่เด็ดเลยอ่ะแต่ฉีดไปแล้วก็ยังไม่มีผู้ชายชมว่าแบบตัวเซ็กซี่จังนะอะไรเงี้ยมีแต่แบบก็จะบอกอุ้ยหอมครับต้องถามไปว่าผู้ชายที่ไปเจอแล้วที่เขาไม่ทักแบบอายุช่วงไหนถ้าเป็นอายุช่วงอย่างเด็กๆสมมติถ้าฉีดให้เด็กๆเด็กๆจะงงเด็กๆเขาไม่ถือถ้าฉีดให้ผู้ชายวัย50กว่าๆที่ไปยังไม่ถือรอเล่นสัก30กลางๆขึ้นไปอ่ะ2ตัวนี้จะเป็นตัวเลือกที่เขาหันอันนี้อาจจะนี่ใช่ไหมดังนั้นน้ำหอมมันก็คือทั้งตัวคนฉีดและตัวคนดมมันก็ไปตามวัยไปตามเนาะตัวนี้ขอให้คะแนนแบบเกือบ10เลยนะนี่คืออันนี้ต้องให้คะแนนเยอะด้วยเหตุผลว่ารู้สึกว่ามันหอมแน่ๆแล้วมันดูนี้แน่ๆแต่เราเข้าไม่ถึงแต่คนที่ชอบด้วยชอบเป็นคนชอบกินหนังเป็นคนเดิมอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่ฉีดกลิ่นหนังๆมาแล้วแบบแต่งตัวแกรนด์แพงมันยิ่งส่งเสริมหัวหลงและอย่างคือพอพวกเราคนที่ฉีดน้ำหอมได้เพราะเราบอกว่า MS มันฟิลว่ะมันฟิลแล้วก็คนใช้น้อยก็เลยชอบนะฮะทีนี้มุมแมสมีไหมก็ต้องยอมรับว่ามีเราจะมีกลิ่นการตายที่ใช้ไปไหนก็รอดเออไปไหนก็รอดแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบเราพูดภาคทีนึงเลยหรือพูดถึงเขาทุกรายการที่เราพูดถึงกลิ่นฝันแล้วแบบว่าแม้ว่าหนูจะอินฟลูเอนเซอร์แต่หนูก็ถูกสะกดจิตจากอินฟลูเอนเซอร์ท่านอื่นเช่นเดียวกันมีครั้งนึงหนูไปสัมภาษณ์พูดชื่อได้ป่าวได้แต่เราพูดทางที่ดีไปสัมภาษณ์พี่วุ้นเส้น
แล้วก็เป็นการแบบ what in your bag เจอน้ำหอมตัวหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยชอบกินแบบนี้เลยแล้วพอพี่วุ้นเส้นหยิบออกมาปุ๊บแล้วพี่ชิคกี้พายทุกวันเราก็เริ่มแล้วยังไม่ได้กินเลยนะกูอ่านชื่อแล้วโอเคปุ๊บพี่วุ้นเส้นฉีดฉีดฉีดตอนดมแบบแรกกินที่ใหญ่เลยแล้วพี่วุ้นเส้นเคลมว่าฉันชอบกินนี้นะผู้ชายชอบฉันทุกคนหันไปบอกผู้ช่วยว่าซื้อแต่หลังจากที่หนูลองเปิดใจเชื่อไหมว่านี่คือกลิ่นที่ขวดที่3 4สักอย่างไม่เคยใช้น้ำหอมเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่อยากลองยังคะอ่ะนั่นก็คือจอมาลอนอิงลิชโอ๊กนะคะแต่ว่าเป็นอิงลิชโอ๊กแอนด์พิซซ่าทีนี้ข้อพิเศษของจอมาลอนคือมันสามารถสไตล์คอมไบน์เข้าไปเนาะคืออย่างที่นันเล่าว่าตอนดมพี่วุ้นตอนมันอยู่บนตัวพี่วุ้นมันกลิ่นเพียวๆมันหอมแต่พอวันนั้นที่นันซื้ออิงลิชโอ๊กแล้วฉีดเข้าบ้านด้วยความมั่นใจแบบผัวต้องชมแน่ๆเพราะว่าพี่วุ้นเคลมมาแล้วนันทีนะหนูเขาก็แฟนมา7ปีแฟนชมน้ำหอมอยู่ไม่เกิน2กลิ่นแล้วเป็นกลิ่นที่แบบอีดอกพันกว่าบาทนึกออกปะเขาถึงได้หัวชอบมากเออว่าเดี๋ยวจะเล่าขายรายการกลิ่นอะไรนะคะชิดอิงลิชโอ้มาเดินเข้าไปแบบทำหน้าได้แบบพี่วุ้นแบบตีโป่งข้างหลังสนุกทักว่าแล้วไอ้หนูผู้ชายเหรอแล้วก็จะมีกลิ่นนั้นอ่ะนางก็โดนน้องอ่ะเฮ้ยชิดน้ำหอมผู้ชายทำไมอ่ะพี่โดนแล้วพี่ชอบแล้วเดี๋ยวหนูจะเล่าว่าทำไมต้องคอมไบน์แบบนี้เราชอบอิงลิชโอ๊กอยู่แหละจ้ะชอบกลิ่นเนี้ยมันจะมีความยูนิเซ็กซ์แบบบอกไม่ถูกผู้ชายก็ฉีดได้ผู้หญิงที่ออกทรงแบบคาสโนวีแบบพี่คุณเส้นฉีดมันก็จะแบบโอ้ยยวนเซ็กซี่มันจะไม่ใช่เซ็กซี่แบบฟอรัลแบบหวานบนเซ็กซี่หรือว่าเป็นกลิ่นกลางคืนตึ๊บๆนะคะกลิ่นเนี้ยมันมีความเท่ฮะมันเป็นผู้หญิงเซ็กซี่แบบเท่มันไม่ได้เซ็กซี่แบบเนี้ยมันเป็นเซ็กซี่แบบแบบดิฉันเชิงเออแต่พอมาอยู่บนตัวหนูปุ๊บเพียวๆหนูรู้สึกว่าไม่ใช่ทำยังไงดีถึงจะเป็นวิสัมพันธ์ดีซึ่งหนูลองคอมไบน์กับหลายกลิ่นมากของจอมาลอนครับแต่เท่าที่หนูคิดว่าน่าจะลงตัวแล้วเวลาฉีดแล้วหนูรู้สึกแฮปปี้คือหนูฉีดคู่กาลาอิงลิชแพร์นะคะเพราะว่าอิงลิชแพร์เนี่ยเป็นกลิ่นแรกที่หนูรู้จักจากจอมาลอนเมื่อก่อนก็จะคอมไบน์กับเนทาลีนเป็นเบสิกแบบเป็นเบสิกแบบว่าเบสิกทั่วไปเลยคนแรกที่ทุกครั้งที่เราก้าวไปจอมาลอนเราแนะนำก็คืออิงลิชแพร์พวกเนทาลีนนะคะแล้วหนูไปอกหักเพราะว่าอีดอกนี่ใช้อีนี่ก็ใช้อีนี่ก็ใช้อีนี่ก็ใช้แล้วยิ่งไปงานอีเวนต์โอ้โหไปงานรวมเขาเฮ้ยไม่กินแล้วอ่ะมันออกมาเสพในงานหนูก็เลิกใช้ไปเลยจนที่พี่วุ้นเส้นมาแนะนำอันนี้ก็เลยลองแบบมันจะได้ปะวะเพราะว่าอิงลิชแพร์มันใสๆคนหวานหวานและอีนี่เท่มากเข้มมากปรากฏพอฉีดรวมกันนะที่สุดทุกคนวันไหนที่ฉีดทุกคนจะทักว่าแบบก็หอมจังฉีดอะไรหนูก็จะพูดแค่ว่าฉีดชื่อใดชื่อหนึ่งโดยที่ไม่บอกด้วยนะว่าเอามาลงกลางเพราะว่ากลัวคนใช้ตามหลังจากนี้มันไม่ใช่ความรักแล้วต้องหาใหม่อีกแล้วหรอมันจบกันแต่กลิ่นจะมีความเท่แล้วก็โปร่งถ้ามาเจออิงลิชแพร์นะฮะคือด้วยตัวของอิงลิชโอ๊กเนี่ยมันเหมือนเป็นพุดดี้มันจะมีความมันใช่ๆๆๆแต่ทักว่าเฮ้ยน้ำหอมผู้ชายหรือเพราะมันมีความมันความสโมกกี้ผมเจอแต่พอฉีดทับนี้ไปอ่ะสบายอันนี้เป็นจริงคือที่มันลดความแมนใช่ของอิงลิชโอ๊กเลยทำให้มันดีมากแล้วก็กลางวันก็ได้กลางคืนก็ได้สำหรับคอมไบน์คู่นี้พี่ชอบเลยยังดูมีเทสอยู่ไหมคะชอบมากเราไม่เคยทำเจอกันเลยครับคู่นี้ไม่เคยเลยโอ้ใช่สินะน้ำหอมเป็นอย่างที่ไม่ค่อยกล้าเอาเพราะกลัวคนเฮ้ยทำไมน้ำหอมแบบอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยอุ้ยอันนี้ดีมากเลยรอให้พี่ชมอยู่ค่ะเมื่อกี้พี่ชมตัวแล้วพี่ต้องชมอ๋อโอเคเป็นจังหวะที่พี่ชมเธอใช่ไหมดีดีอันนี้มันดีมากอยู่แล้วคือส่วนตัวชอบอิงลิชโอ๊กอยู่แล้วเพราะว่าชอบแบบหนังไม้บูทเลยเนี่ยอยู่แล้วแล้วก็แต่พี่ไม่ใช้กุ้ยเพราะมันจะมีความสาวกุ้ยไปแต่ว่าพี่ก็ใช้คือเพียวหรือไปเบลนด์กับตัวอื่นของจอมาลอนใช่เพื่อนๆอย่าซื้อตามนะคะขี้เกียจหากินเลย
งั้นเดี๋ยวช่วยคู่นี้ให้ 9.5 ไปเลยโอ้โหโอเคช่วยแล้วเนาะได้ช่วยไหมแต่เขาบอกว่าน้ำหอมน่ะพออยู่บนตัวใครแต่ละคนก็จะเพี้ยนๆไปเคมีของแต่ละคนเพราะว่าสุดท้ายแล้วกลิ่นน้ำหอมช่วงที่อยู่กับเรานานที่สุดคือเบสโน้ตคือหลังจาก3ชั่วโมงไปมันจะเป็นกลิ่นแบบกอดกันจะได้กลิ่นค่ะแล้วก็อันนี้ขอเคล็ดลับก่อนไปอันดับหนึ่งหนูจะบอกที่บ้านเลยบอกมาม่าบอกเวลาใครจะซักผ้าหนูจะบอกว่าแบบห้ามใส่ยาปรับผ้านุ่มแล้วก็พยายามเลือกผงซักฟอกที่กลิ่นน้อยที่สุดเพราะหนูเป็นคนบ้าน้ำหอมมากหนูรู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์มันเป็นเสื้อผ้าที่เราต้องใส่คือจะหาว่าหนูมองคนจากภายนอกก็ได้นะแต่หนูรู้สึกว่าใครที่ฉีดน้ำหอมมาคือคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็มีคลาสดูแลตัวเองและต้องเลือกน้ำหอมให้เหมาะกับตัวเองด้วยจะเป็นอะไรที่ทำให้คนประทับใจเพิ่มเนาะเพราะถ้ามองเป็นกลิ่นแบบแล้วแม่ปรับผ้านุ่มจ๋าๆมันก็บอกกันว่าเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือหมายถึงว่าเวลาเข้าสังคมต่างๆซึ่งมาถึงอันดับหนึ่งทนไม่ไหวลองไม่เคยเห็นใครใช้กลิ่นนี้ไหมมีคนเคยกล้าเคยเห็นแต่ไม่ใช่ปวดไม่ใช่รุ่นนี้อ่ารอไม่ใช่รุ่นนี้แต่เป็นคนกล้าค่ะอันดับหนึ่งไม่เคยคิดเลยว่าจะมาตกมาตายที่กลิ่นแบบนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะแบบคือขอเล่าอ่ะวันนั้นไปซื้อกระเป๋าแล้วระหว่างรอพนักงานมันว่างถ้าจะเดินไปดูกระเป๋าเพื่อมันจะเสียบน้ำไปเราก็เลยเดินไปทางน้ำหอมซึ่งบริการเนี่ยนะคะเขาจะไม่ได้มีไอ้รุ่นที่แมสเขาจะมีวางขายในเซฟราอะไรพวกนี้แล้วเราก็เห็นขวดมันตั้งอยู่มันจะมี3ชั้นมันจะมีชั้นแมสแมสที่มันมีตามแบบเราไม่ดมร้านรุ่นไม่ดมอยู่แล้วเพราะว่าหนูจะไม่ชอบซื้อน้ำหอมที่มันอยู่ในตามร้านรวมเครื่องสำอางเพราะกลัวซ้ำนะฮะชั้นที่สองกับชั้นบนเราก็มองชั้นบนกันเลยค่ะคอนโดมเลยค่ะมีหลายสีมากฉีดตัวมีกลิ่นอะไรอ่ะสมมติว่าบอกว่ามันกลิ่นมันเป็นกลิ่นกระดังงาก็คือกระดังคือมันเป็นแบบ100%ไม่มีอะไรมาผสมอ่ะหนูว่ามีกลิ่นอะไรหนูก็แบบทำงานนี้มาแล้วเท่าไหร่คะพนักงานบอกประมาณ14,000-15,000ก็บอกโอเคถอยกลับไปก่อนแล้วกลิ่นมันเข้มไปอะค่ะก็เลยกลับมาอีแถวกลางเป็นรุ่นน็อตปุ๊บมีอยู่ประมาณ2สีถ้าหนูจำไม่ผิด2หรือ3สีนี่แหละ2สีหนูก็หยิบออกมาแล้วหนูก็ดมอุ๊ยแล้วหันไปบอกผู้ช่วยป่ะ10,000 กว่าบาทก็จะเอาเพราะอีนั่นมัน10,000 กว่าบาทเราก็กลัวไอ้นี่มันจะแพงอีกขึ้นสำนักงานว่าน้ำหอมประมาณ2,000 กว่าบาทคือซื้อได้5,000 กว่าบาทเริ่มต้องคิดหมื่นนี่คือหมื่นนะน้ำหอมอ่ะอยู่ในมือนะจ๊ะอยู่ในมือปุ๊บแล้วเราก็แบบคือเราตกหลุมรักแล้วแล้วเราแบบถ้ามันหมื่นก็จะเอาแหละเพราะว่ากลิ่นมันนี่มากเลยท่านบอกแค่แบบโชคดีมากคือเขาบอกว่าคนนี้มันจะมา5,800-6,400ที่ดูดีกว่าแต่ไม่ใช่ซื้อเหมือนกันโอเคอ่ะเขาบอกว่า6,400แล้วแบบก็คือเราคือเลยกว่า3ขวดไม่ไม่ได้ตัวแต่ให้พี่ไปดม not ค่ะบริการ not forever แต่ก็จะไม่ forever แบบจ่ายอยู่ดีนะเพราะถึงว่าคนเกลียดกินดอกไม้ชัดๆหนูนี่น่ะเหมือนเขากำลังดมบนตัวฉันอยู่เป็น floral แบบไม่ได้ผู้หญิงจ๋าเกินไปใช่แล้วก็ไม่เด็กแต่ยังคงคอนเซ็ปต์ความเป็นดอกไม้เป็นผู้หญิงอยู่แต่ไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบกระบงบานแค่ทีเดียวไม่แบบว่าอุ้ยวิ่งในทุ่งใช่เป็นแบบแค่เก็บดอกไม้มาวางในห้องรับแขกใช่ดอกได้คำพูดนะว่าไม่คิดว่าจะตกมาตายที่กลิ่นนี้ด้วยเพราะที่เลือกมาเนี่ยถ้าสองอันเนี้ยมันยูนิคและนิชมากใช่โอเคอันนี้ละเอียดอันนี้ก็ยูนิคอยู่ดีนะอันนี้ไม่ยูนิคมากนะทำไมถึงมาตกเนื้อตายที่เทียบน่าให้แนะนำหนึ่งเพราะว่าน่ารู้สึกว่ามันฉีดได้ทุกเวลาถูกครับทุกชุดด้วยคือมันค่อนข้างได้แบบเช้าก็ได้ดึกก็ได้แล้วก็เราแต่งตัวเรียบหรูก็ได้หรือว่าจะแบบแคชชวลก็ยังไหวแล้วมันก็คิดอะไรไม่ออกปุ๊บหนูจะหยิบบริการมอระมาฉีดต้องบอกว่าใช่ไหมใช่ง่ายมาตกมาตายแล้วมาเป็นอันดับหนึ่งของพี่นัทด้วยเหตุผลว่ามันใช่ง่ายและก็ใช้ดีเป็นโมยังไม่มีบล็อกเกอร์เวลาไปงานแล้ว
ยังไม่มีใครฉีดหนูว่าไม่เข้าจำแล้วโอเคสรุปว่ามันตัวเนี้ยโบเทกาน็อตที่เป็นอันดับหนึ่งของพี่นัทคือน้ำหอมกลิ่นฟลอเรลที่ไม่ได้เด็ดมากคือถ้าน้ำหอมฟลอเรลทั่วไปครับที่คนใช้กันเยอะหรือไปเจอตามงานจะเป็นฟลอเรลแบบเข้าถึงง่ายใช่จะเข้าถึงง่ายอันนี้จะมีความแม่จะมีความแม่มีความพรีเมียมเข้ามาหน่อยคือเราบอกพี่ไปว่าเดี๋ยวพอมันผ่านจะสภาพกลิ่นมันจะออกไม้ไม้ไม้หน่อยหน่อยใช่มันก็เลยทำให้หนูแบบคือพอความหนักแต่สภาพกลิ่นมันจะนิ่งขึ้นนะมันก็เลยทำให้หนูว่าชอบแล้วรู้สึกว่าเหมาะกับวัยในตอนนี้ช่วงนี้ความรู้สึกของหนูตอนนี้ครับเท่าที่ผ่านมาพี่นัทแอบชอบวูดดี้ตัวช่วงนี้ชอบความแบบวูดดี้ไม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 ้หนักหนักนิ่งเหมาะชอบคิดว่าเหมาะเหมาะกับบุคลิกพี่นัทค่ะตัวนี้เป็นเอาแบบเป็นฟลอเรลที่เท่ครับผมไม่ได้เป็นฟลอเรลที่เป็นผู้หญิงล้านลาเป็นฟลอเรลที่เท่ใช้ไปแล้วก็มีความเท่ด้วยใครที่อยากซื้อตามก็ต้องซื้อในช็อปบริการหรือไม่ก็สนามบินสนามบินมีป่ะนะมีเหมือนมีบางสาขาด้วยซ้ำชอบมากซื้อยากๆคนนี้ต้องไปซื้อตามเป็นลำบากคนดูคือถ้าใครอยากใช้น้ำหอมตามพี่นัทก็ลำบากนิดนึงอันนี้คือง่ายสุดอันนี้ง่ายสุดมีตามแบบเซฟรานั่นนี่ก็สรุปก็คืออันนี้เป็นอันดับ5 4 3 2มาเป็นคู่แล้วก็อันดับ1หลากหลายมากแต่ว่าจับได้ว่าคือชอบวูดดี้ชอบสโมกกี้แล้วก็ชอบอะไรที่มันแบบมีความยูนิคหน่อยครับอันนี้ก็ถือว่าเข้าถึงง่ายที่สุดในลิสต์ของพี่นัทที่สามนี้ถ้าไปเด็กๆตัวนี้ที่ต้องไปทำกันบ้านอย่างรู้สึกว่ามันต้องดีแน่ๆค่ะส่วนตัวนี้ชอบอยู่แล้วเป็นความแบบเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยส่วนคู่นี้เราชอบอยู่แล้วจงโรลลอนดอนชอบอยู่แล้วที่กลิ่นมันเข้าถึงกลิ่นเนเชอรัลอ่ะมันถ้าว่าเขาออกแบบมาให้กลิ่นมันคนแบบเสพง่ายใช่ใช่เสพง่ายแล้วก็จริงๆมันไม่ได้สั่งใครง่ายสักทีเดียวนะมันยิ่งสไตลิ่งหรือคอมไบกันได้อ่ะมันยิ่งหลากหลายมันยิ่งทำให้ผมบอกความเป็นตัวตนสุดท้ายแล้วฟอลโล่ที่มีความเท่มีความแน่ก็เป็นระดับพี่นาคนหนึ่งครับผมขอบคุณมากถึงเป็นวิทยาภาพสลับเวลาให้เราวันนี้เวลางานบอกความลับเพราะว่าในช่องตัวเองอ่ะกะว่าจะไม่ทำเพราะกลัวคนตามดีครับเพราะว่าช่องตัวเองคนดูเยอะไงนี่ไงเดี๋ยวคนแห่มาก็ฝากติดตามช่องพี่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีของขวัญให้พี่นาคด้วยกระเป๋าเคลลี่โอ้ไม่ต้องมาถูกด้วยไงแต่ไม่ใช่เป็นคริสต์มาสคอลเลคชันในมอบกับส่งมอบกับทางส่งมอบตาจะเป็นวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นของขวัญคริสต์มาสบวกกับปีใหม่ไปเลยละกันเนาะเปิดดูค่ะได้อันนี้จะเป็นโจมโรนอินเทนส์ต้องบอกว่าโจมโรนอินเทนส์ลายอ่ะมันไม่ได้เข้มข้นขนาดนั้นครับมันแค่ใส่เท็กซ์เจอร์หรือดอกไม้ที่กลิ่นแรงกว่าบัวปลายหรือกลิ่นบูทที่แรงกว่าบูทที่ใช้เป็นละลายธรรมดาโอ้ดีเลยเพราะว่าหนูไม่เคยมีเลยกลิ่นไม่เคยมีเลยนะถ้ากลิ่นนี้เดี๋ยวจะลองไปคอมไบดูรักแน่นอนนี่เพราะว่ามันมีกลิ่นที่ใกล้เคียงกับอาเซลนัทอะครับได้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณนะครับที่สละเวลามาได้ค่ะเกลียดมากเลยไว้ว่าหลังมันจะเป็นยินดีครับผมมาอัปเดตแบบห้ามหอมสุดเกลียดเลยครับแบบนั้นจะดีหรอเราจะโดนขอได้กันก่อนจะจบขอนิดนึงแล้วแฟนของพี่นัทชอบไม่ชอบสิ่งผิดแบบสรุปแบบไม่ต้องบอกเป็นยี่ห้ออะแต่ว่าเป็นกลิ่นแบบหนังกลิ่นแรงกลิ่นสดชื่นกลิ่นอะไรแฟนหนูเป็นคนซื้อน้ำหอมให้แฟนบ่อยมากเพราะว่าแฟนเป็นคนที่ไม่ฉีดน้ำหอมแล้วเราต้องบังคับให้เขาฉีดเอากลิ่นที่ได้กลิ่นแล้วกระทวยเลยจะอธิบายยังไงดีอ่ะมันจะเป็นกลิ่นแบบก่อนหน้าที่จะเจอกลิ่นนี้มากประมาณเดือนที่แล้วนะตลอดชีวิตเคยคิดว่ากลิ่นที่ดีที่สุดผู้ชื่อได้ไหมครับเพราะหนูจำไม่ได้มันคือมองบลังขวดสีดำฝาสีเงินผู้ชายคนไหนก็ได้จะหน้าดีแค่ไหนฉีดกลิ่นนี้มาปุ๊บนะหนูมีเพศสัมพันธ์ก็ได้เลยที่สุดปิดไฟปุ๊บแล้วมีแค่กลิ่นนี้ฉีดนะหนูเอาเขาได้เลยเข้มมันเป็นยังไงให้กลิ่นนะคือมองบลังสีดำปกติมันจะเป็นกลิ่นเข้มและมีความสมุนไพรแต่สมุนไพรมันไม่ดกเข้มหนักหนักใช้กระปุกหล่อมากแบบมีความแมนไม่ว่าอะไรพอแค่นี้พอแต่คุณไปเจอผู้ชายคนหนึ่งในงานอีเวนต์งานนึงแล้วเขากลิ่นเขามันแบบเขาเดินผ่านหนูต้องอย่าง
มีอะไรอ่ะเออหนูแบบอะไรอ่ะแล้วหนูก็พยายามแบบไปเดินใกล้ๆเขาจนหนูไม่ไหวจนหนูต้องแบบโทษนะคะที่ใช้น้ำหอมเขาบอกเขาใช้ครีสออเวนตุสครีสออเวนตัสเออออเวนตัสเป็นกลิ่นน้ำผลไม้นะหนูตายได้เลยแต่มันตรงกันข้ามกับมองกลางนะกำลังจะบอกว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมาหลังจากนั้นที่ผมฉีดอะไรเนี่ยมาก็ลืมกลิ่นผู้ชายคนนั้นไม่ได้จริงๆแล้วก็พยายามตรงไปที่เอ็มควอเทียเพื่อจะไปซื้อหมดโซเอาแล้วก็แบบเป็นกลิ่นที่ขายดีที่สุดของครีมใช่แล้วหมื่นนะหมื่นกว่าแต่แบบหนูว่ามันซิกเนเจอร์มากๆเลยแล้วค่ะสดชื่นแล้วก็มีความเท่ฮะขอบคุณมากยินดีค่ะไปเราไว้ไหนครับผมขอบคุณนะคะ